ลับมาช่วงนี้นะคะเรามีอีกหนึ่งแขกรับเชิญสุดพิเศษเลยค่ะที่ผลงานละครเนี่ยเพิ่งจะออกอากาศไปสดๆร้อนๆเมื่อคืนนี้เดียก็ได้มีโอกาสมานั่งดูนะคะแล้วก็ไลฟ์ผ่านทางเพจช่องวัน31กับเขาด้วยนะคะนักแสดงนำเนี่ยมากมายเลยคุณไม่ว่าจะเป็นชอนจินดาโชติวิววรรณรสนะคะวูดดี้วุฒิธรพี่ป๋อมแปมแมทธิวดีนใช่แล้วต้องบอกเลยครับว่าละครเรื่องนี้ครับจะออกมาสมบูรณ์แบบไม่ได้เลยถ้าเกิดขาดผู้หญิงคนนี้ครับนี่ผู้จัดคนเก่งของเราครับต้อนรับเลยดีกว่าพี่อ้อมพี่ยดาสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่ภารกิจลิขิตหัวใจเมื่อคืนนี้เราเพิ่งดูกันสดๆเนาะพี่อ้อมมีแอบหลุดตัวร้ายไปหนึ่งตัวขุนขุนโอ้โหใช่มีขุนด้วยนะคะนี่แต่ว่าก่อนที่จะมาพูดคุยเรื่องของละครขอไปเข้าเรื่องของลูกสาวก่อนได้ไหมได้เลยค่ะตอนนี้น้องนาวากี่ขวบแล้วคะพี่อ้อมห้าขวบค่ะห้าขวบใช่ยังมีการจากนี้ก็จะรีบไปรับที่โรงเรียนเลยยังทำหน้าที่คุณแม่ด้วยตอนนี้มีคนติดต่อให้เข้าวงการนะครับอุ้ยไม่เอาสิห้าขวบเนาะจริงหรอจริงมากเราไม่อยากให้เป็นนักแสดงเด็กอุ้ยแต่น้องน่ารักนะทำไม่ได้หรอกหวงอันนี้ออกแนวหวงแต่ว่าเวลาเราแบบเวลาเราเคยเล่นกับเด็กด้วยแล้วเวลาที่เราแบบสมมติเป็นผู้จัดหรืออะไรอย่างเงี้ยเด็กที่เล่นไม่ได้เราก็จะแบบดุไงสงสารใช่ไหมใช่ไหมแต่อันนั้นคือเขาแบบเขาอยากเป็นเองด้วยไงเด็กๆบางคนใช่ไหมแต่นาวาก็ไม่ได้อยากเป็นแล้วก็ไม่บังคับค่ะแต่ว่าพี่ไม่ให้นาวาเล่นแบบว่าในวงการเพราะว่าสงสารแต่ก็ใช้งานน้องในกองละครนี่เป็นเบื้องหลังอันนั้นเป็นการใช้ชีวิตให้รู้จักว่าวันที่เขาได้มีความรับผิดชอบวันที่เขาอยู่บ้านเขาจะได้รู้ว่าวันที่แม่ออกไปทำงานนะแม่อยู่ที่ไหนทำอะไรอยู่แม่ทำอะไรอยู่แม่เหนื่อยขนาดไหนเราเคยฟังพี่อ้อมบอกว่าคือให้เขามาสัมผัสวิธีการทำงานพอเวลาแม่พูดว่าแม่ไปทำงานเขาจะได้รู้ว่าแม่เหนื่อยจริงๆแม่ทำงานจริงๆแล้วแม่ทำอะไรเขาจะได้มีส่วนร่วมเกี่ยวกับครอบครัวของเราด้วยเนี่ยว่าพ่อทำงานอะไรแม่ทำงานอะไรอ๋องานแม่เป็นอย่างนี้นะแล้วเขาก็จะได้รับผิดชอบในบางส่วนของเขาที่เขาอยู่ที่กองถ่ายเช่นแบบว่าเขาจะต้องตามนักแสดงซึ่งเป็นการที่แบบว่าได้ผลดีมากจะมีนักแสดงคนไหนโอเอเลยค่ะคเพราะว่าตัวเล็กๆวิ่งตามนะถือว่าคุณจะไม่เกรงใจหรอถ้าน้องนาวามาตามเราก็ตามอยู่หน้ามอนิเตอร์นาวานักแสดงพร้อมยังพร้อมหรือยังคะเราพร้อมพร้อมต้องรีบพร้อมใช่เราขากเร็วมากด้วยนักแสดงเดินตามนาวากันต้อยต้อยต้อยแบบน่ารักอ่ะน่ารักมาถึงผลงานล่าสุดกันบ้างดีกว่านะฮะฝีมือผู้จัดพี่อ้อมนั่นเองภารกิจลิขิตหัวใจเมื่อคืนออกอากาศเป็นตอนแรกไปเลยเรียบร้อยอุ้ยเป็นเรียบร้อยไปแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยค่ะต้อนรับเป็นไงบ้างครับฟีดแบ็กก็ดีนะคะตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็แบบทวิตเตอร์ก็อันดับ2เนาะก็ดีใจมากอะไรอย่างเงี้ยสนุกเราก็ไม่รู้เนาะเมื่อก่อนว่าตัวอุ้ยมันต้องมีขึ้นเทรนด์นู้นนั้นนี้อะไรเงี้ยแต่ตอนนี้มันก็รู้สึกดีใจติดเทรนด์ฮิตเลยแล้วเมื่อคืนนี้จะบอกว่าในเพจช่องวัน31ที่เราบอกว่าให้ทุกคนเนี่ยดูผ่านหน้าจอทีวีแต่ให้มาเมาส์มาคุยกันในเพจคนก็เข้ามาคุยเต็มเลยอ่ะต้องขอขอบคุณวูดดี้ด้วยนะคะเพราะว่าตอนที่เรามานั่งออนไลน์แอบไลฟ์กันอยู่เนี่ยนะก็วูดดี้ก็จะเป็นคนเหมือนเสมือนหนึ่งสมาชิกช่องวันเป็นแอดมินช่องวันก็ยังตอบให้หมดเลยเขามีแบบว่านี่อันนี้ตั้งใจดูนะอันนี้นะอันนี้เด็ดอันนี้ไม่แต่อันนี้ก็อยากรู้เหมือนกันได้พี่วูดดี้มาเล่นได้ไงเพราะปกติเราจะไม่ค่อยเห็นพี่วูดดี้รับละครพี่วูดดี้ไม่เคยรับละครเลยเรื่องสุดท้ายที่เขาเล่นก่อนที่เขาจะไปต่างประเทศก็คือประมาณเกือบ20ปีที่แล้วนั่นคือละครเวทีเรื่องวิมานเมืองครับแล้วพี่อ้อมคุยกันยังไงสมัยพ่อฝันก็คือเป็นรู้จักกันมาก่อนแล้วก็เป็นเพื่อนกันอยู่แล้วค่ะแล้วพอเราวางบทเนี้ยแล้วเราก็ปรึกษากับผู้กำกับพี่รถว่าแบบเอ๊ะเราอยากจะได้ตัวไหนอะไรยังไงอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบมานั่งปิ้งไอเดียขึ้นมาแล้วก็พี่ป้อนด้วยก็พี่ป้อนคุณนิพนธ์ผิวเนี่ยนะก็บอกว่าลองดูสิว่าเป็นวูดดี้แล้วก็เห็นด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่าเขาก็น่าจะเหมาะเราก็เกลี้ยกล่อมทั้งบังคับทั้งขอร้องทั้งสุดท้ายก็ได้มาจนวูดดี้พูดบอกว่าเพื่อนนี่แบบมันถึงขั้นที่เราต้องแบบมาคอนวินให้เพื่อนเล่นแล้วเหรอแบบทั้งที่เราเป็นผู้จัดกันแล้วใช่ไหมเล่นไม่ต้องพูดมากแล้วก็เหมาะสมมากเลยอ่ะเมื่อคืนนี้ดูคุณเขาเปิดตัวด้วยครับว่าฮัลโหลแล้วเป็นตัวเองนะคะเหมาะสมมากรวมไปถึงพระนางด้วยพี่อ้อมทำไมถึงแบบว่าได้เลือกออกมาเป็นชอนแล้วก็เป็นน้องวิวอะคะคือชอนเนี่ยเขาก็จะคุยกับช่องบ่อยอยู่แล้วนะคะว่าเขาอยากจะเล่นคาแรคเตอร์เป็นยังไงก่อนหน้านี้เล่นอะไรหลังจากนี้เขาอยากจะเล่นคาแรคเตอร์แบบไหนอะไรเงี้ยก็ประจวบเหมาะกับว่าเขาอยากเปลี่ยนคาแรคเตอร์ของเขาพอดีแล้วมันก็มาเหมาะกับไอเตชัดเจ้าตัวเนี้ยพอดีพอได้มีโอกาสคุยกับเขาปุ๊บเนี่ยเขาก็อุ้ยน่าสนใจมากพี่ผมทำงานมูลนิธิร่วมหรอแล้วยังไงผมต้องยังไงผมเป็นนักข่าวสายอาชญากรรมเฮ้ยพี่ผมแบบอยากลองไม่อยากเนี้ย
แบบที่ผ่านมาผมอยากเปลี่ยนคาแรคเตอร์ซึ่งนักแสดงส่วนใหญ่ที่เล่นมาในประมาณนึงแล้วก็มักจะอยากหาบทอะไรที่มันชาเลนจ์ท้าทายเราอะไรเงี้ยพอมาเรื่องนี้ปุ๊บเขาก็โอ้โหพี่ท้าทายมากตอบโจทย์ทั้งทุกอย่างบู๊แอคชั่นตอนแรกบอกเขาว่าเป็นโรแมนติกคอมเมดี้ซึ่งหลอกจริงๆของเราคือซัสเพนส์โรแมนติกเราเก็บคำว่าซัสเพนส์ไว้เออเหลือแต่โรแมนติกโรแมนติกเพื่อหลอกนักแสดงต่างๆมาว่าไม่มีปืนไม่มีบู๊ไม่มีดำน้ำไม่มีอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแต่ปรากฏปั๊บเมื่อคืนนี้ฝันแรกนะฝังเอฟเฟกต์นางไม่เคยฝังเอฟเฟกต์ไม่มีใช่ไหมมีเรื่องนี้ไม่แต่ถือว่าเป็นการท้าทายแล้วผมเชื่อว่าชอนน่าจะสนุกเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาเนี๊ยบมากเขาเนี๊ยบเขาอยากลองใช่อะไรอย่างเงี้ยแล้วนางก็แบบว่าคงแบบอยากปรับเปลี่ยนคาแรคเตอร์ซึ่งก็สมใจเขามาที่ฝั่งนางเอกน้องวิวเนี่ยด้วยเวลาประจวบเหมาะกันกับเรื่องนี้แล้วเรื่องนี้เนี่ยคาแรคเตอร์แบบช่องเราเนอะนางเอกที่สวยเป็นซูเปอร์สตาร์ของเมืองไทยได้แล้วก็สามารถไปโกอินเตอร์ได้ก็คงไม่พ้นน้องวิวแล้วก็ด้วยความที่สนิทกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาที่อ้อนเตรียมงานเรื่องใดๆเนี่ยน้องวิวกับคุณแม่ก็มักจะทราบอะไรเงี้ยแล้วพอเราบอกเฮ้ยน้องวิวมันโอ้โหอีกแล้วว่าเรื่องนี้มันต้องน้องวิวมึงเนี่ยคุณแม่ก็อ่านบทอะไรเงี้ยก็คุยกันตลอดโอ้โหพี่อ้อมเอา CLG น่าเล่นเลยรายชื่อนักแสดงนี่โหดมากมาที่คุณขุนชานนท์พี่พยายามพูดเร็วๆนะเพราะมันแบบว่าเพราะว่ามันออกอากาศสดใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะพูดได้น้อยไปหวานล้อมยังไงได้ขุนมาพี่ขุนนะคะพี่ขุนเนี่ยเราก็ได้มีโอกาสดูก็Gossip Girlนะคะที่เขาเล่นเป็นแจ็คแบสนะเราก็ชอบมากคือเราชอบตั้งแต่เป็นซีรีส์ฝรั่งแล้วใช่ไหมคะพอมาเป็นซีรีส์เมืองไทยซื้อมาโดยคุณเต้ก็เป็นเพื่อนเราอีกเพื่อนเราก็จะใช้เพื่อนเรานี่แหละแล้วก็แบบอุ้ยชอบจังเลยอยากให้ตัวนี้มาเป็นแบบเป็นตัวร้ายในเรื่องของเราอะไรอย่างเงี้ยดูเหมือนจะแบบใช่เพราะว่าดูเหมือนคือคนเราเนี่ยมันไม่มีชั่วและไม่มีดีที่สุดมันจะมีเป็นสีเทาอยู่แล้วก็ไม่เชื่อว่าใครจะแบบชั่วร้ายมากหรือดีมากเวอร์มันไม่มีหรอกค่ะแต่ว่าด้วยคาแรคเตอร์เนี้ยคือมันจะต้องหล่อและชั่วด้วยใช่แล้วมันก็จะต้องแบบเป็นที่หมายปองของสาวๆเพราะว่าเราก็ต้องมีเชียร์เขาด้วยอ่ะว่าแบบอุ๊ยร้ายขนาดนี้ก็ยังอยากได้เนาะจะเอาใครดีนะขุนมั้ยเราก็โทรหาเต้เต้เนี่ยอ้อมมีแบบบทนี้มาให้ขุนเล่นอย่างนี้นะเอาเลยเพื่อนเอาไปเลยเอาไปช่วยดูแลด้วยนี่เห็นไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าไม่ใช่พี่อ้อมก็ไม่ได้นะคุณเมื่อพี่อ้อมเหมือนแบบว่าเป็นคนที่เก่งในการดึงนักแสดงมาจากที่ต่างๆด้วยนะพี่ดูไหมนี่คือคุณสมบัติพิเศษของพี่อาจจะเป็นคุณสมบัตินี้เนาะงานในการคุยกับเพื่อนด้วยแหละใช่เราอาจจะแบบว่าตอนเด็กๆเราก็รู้จักคนค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็แบบเราก็คงโอเคแหละเพื่อนๆก็คงมั่นใจแล้วก็แบบเชื่อใจเราอย่างบูดี้ก็ดีใจมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วนางก็บอกแล้วว่านางจะไม่รับละครอีกแล้วเพราะมันลำบากมากไม่แต่คือการทำงานของเขาในแต่ละโพซิชันของเขามันแตกต่างจากการทำงานละครของเราเหมือนแบบหู8เดือนหายไปเลยจากงานอีเวนต์หรืออะไรของเขาอะไรเงี้ยซึ่งตรงนั้นเขาอาจจะแบบเหมือนกับเขาก็ชอบรายการไลฟ์อะไรของเขาตรงนั้นด้วยอะไรเงี้ยมันต้องทุ่มเทกับละครอาจจะแบบรับเล่นอีกแหละแต่คงไม่ได้จะแบบเยอะต้องทิ้งช่วงขนาดนี้ใช่ไหมนี่ยังมีอีกหนึ่งตัวละครเหมือนกันนะพี่ป๋อมแปมที่ก็ไม่น่าเชื่อว่ามันเล่นในบทที่แบบว่าแอปแมนได้อะยายมาแมนเลยก็อย่างเรื่องที่แล้วเนี่ยเรื่องร่างใหม่หัวใจเดิมนางก็จะเล่นเป็นสาวไปแล้วใช่ไหมพอมาเรื่องนี้ปุ๊บเราก็มีบทตัวนี้ซึ่งมันจะต้องเป็นดาราแต่ตอนแรกในหนังสือซึ่งพี่เล็กเป็นคนเขียนนิยายเนี่ยนะคะเขาก็ไม่ได้ให้เป็นสาวแอปรู้สึกว่าจะให้เป็นกระเทยเลยนี่แหละในบทนั้นแต่ว่าแต่พอมาเป็นละครเนี่ยเราก็หาคาแรคเตอร์ให้เขาแล้วให้อีตัวนี้มันแอปแมน inspiration by เอกกี้ยังมีพี่แมทธิวดีอีกคนนึงด้วยเพราะว่าพี่เอกกี้ของเราเนี่ยก็จะช่วงแรกๆเนาะเฮ้ย UHT no พอตอนนี้เปิดบนเวทีเดอะสตาร์คริสติน่าออกมาตอนนี้ก็เจิดแล้วทุกคนรู้ทั้งประเทศใช่ครับแต่ตามสไตล์ละครของพี่อ้อมเนี่ยมักจะแฝงแง่คิดให้กับคุณผู้ชมพูดถึงเรื่องนี้พี่อ้อมแฝงอะไรสอดแทรกไปเรื่องนี้เนี่ยธีมของเรื่องในเรื่องที่อ้อมเลือกนวนิยายหยิบตอนก่อนจะทำนี่ก็จะอ่านเยอะมากจนมาสะดุดใจกับเรื่องนี้ว่าเฮ้ยมันเป็นธีมที่ดีมากเพราะว่าธีมทั้งหมดของเรื่องคือเราควรจะทำวันนี้ให้ดีที่สุดในสิ่งที่เราอยากจะทำและเราไม่ได้ทำเพราะว่าอย่าผลัดวันประกันพรุ่งเพราะวันพรุ่งนี้มันอาจจะมาไม่ถึงนี่คือสิ่งที่แบบว่าแล้วมันอยู่ใกล้ตัวเรามากอ่ะซึ่งเราผ่านช่วงอายุมาแล้วก็จะเห็นคนนั้นเสียชีวิตคนนี้เสียชีวิตคนนั้นตายไปจากเราไปในเวลาที่สมควรบ้างและไม่สมควรทีนี้เราก็เลยรู้สึกว่าในความรู้สึกว่า
เฮ้ยเรายังมีอะไรที่เรายังไม่ได้ทำอีกบ้างทั้งเรื่องพ่อแม่เราดูแลพ่อแม่ดีหรือยังเรื่องการงานหรือเรื่องคนรอบข้างที่เราไม่เคยใส่ใจหรือแม้แต่ตัวเองการใส่ใจตัวเองบางทีเราหลงลืมไปการหายใจช้าลงบ้างพักผ่อนบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยมันทำให้อ้อมคิดว่าเฮ้ยเราเวลาเราทำละครแล้วก็ต้องย้อนดูตัวใช่ไหมคะเราก็คิดว่าธีมเรื่องนี้มันน่าจะอยากนำเสนอให้กับคนบางคนหรือคนดูทุกคนที่แบบว่าบางทีคือเราอยากให้คนดูละครแล้วแบบแม่พรุ่งนี้กินข้าวกันไหมอ่ะจริงนะหรือว่าเพื่อนคนนั้นที่เคยทะเลาะกันไปอ่ะแล้วถ้าวันพรุ่งนี้เราตายไปแล้วแล้วเราจะติดใจไหมอ่ะเราไม่ได้คืนดีกับเขาหรือว่าคนนั้นที่เราเคยทำแย่กับเขาไปเมื่อตอนนู้นแล้วเราจะคิดได้ก่อนตายแล้วมันจะทำให้แบบเหมือนเราไปในภพภูมิที่ไม่ดีอันนี้เป็นความเชื่อของอ้อมนะซึ่งถ้าเราได้เคลียร์ก่อนหรือเราได้ทำอะไรก่อนที่แบบที่มันเรามีสติรู้ตลอดว่ามันจะได้ไม่สายเกินไปเพราะพรุ่งนี้มันอาจจะมาไม่ถึงนะคะเพราะนั้นอ้อมก็เลยอยากจะนำเสนอตรงนี้ให้กับคุณผู้ชมนะคะแล้วก็ทุกคนที่ได้ดูว่าแบบฉุกคิดเรื่องนี้นิดนึงเหมือนตัวอ้อมเองด้วยเพราะอ้อมก็หลงลืมไปเหมือนกันช่วงที่ทำงานเยอะช่วงที่อะไรแบบเนี้ยก็อยากจะเอาประสบการณ์ตรงนี้มาแบบฝากคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นดูด้วยนะคะนี่จริงค่ะเพราะว่าการดูละครเดี๋ยวนี้เนาะไม่ใช่แค่ดูเพื่อความสนุกสนานหรือว่าเพลิดเพลินอย่างเดียวอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งส่วนใหญ่เราก็จะต้องมีอันนี้ลงไปด้วยเพราะไม่งั้นมันก็ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรสะท้อนปัญหาสังคมหรือเราทำเพื่ออะไรใช่ค่ะนี่แหละดูแล้วทำให้เราได้คิดถึงคนรอบข้างคนรักของเราแล้วก็รีบทำมันเลยซะเดี๋ยวนี้อย่าลืมนะคะคุณสามารถดูได้ทั้งความสนุกความเข้มข้นความมันความตลกแล้วก็แง่คิดดีๆแบบนี้นะคะในภารกิจลิขิตหัวใจทุกคืนวันพุธพระรหัสบดี 20:15 ทางช่องวัน 31 นั่นเองวันนี้ขอบคุณพี่อ้อมพิยดามากๆขอบคุณนะคะคืนนี้เลยอย่าลืมดูนะคะคืนนี้ค่ะใช่คืนนี้ต้องติดตามดูด้วยแล้วกันนะครับช่วงหน้า